นัดปิ่นโต Channel สนับสนุนโดยรายการ G-Things รายการที่จะรวบรวมข่าวสารในวงการเกมและแกดเจ็ตมาอัปเดตให้เพื่อนๆก่อนใครติดตามข่าวสารและรายการย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ G-Things อย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะครับของเขาดีจริงๆโยวันนี้อยู่กับผมนัทปิ่นโตเราจะมาเล่นเกมที่ใช้จังหวะโป๊ะฮิสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมนัทปิ่นโตครับวันนี้เราอยู่กับเกม Trick of the Necro Dancer นะครับเป็นเกมแนว Rhythm Action RPG นะครับลงไปในดันเจียนนะครับแล้วก็บังคับให้ตรงกับจังหวะนะครับแล้วก็ต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่อยู่ในดันเจียนทั้งหมดนะครับเพื่อตะลุยไปเรื่อยๆจนถึงด่านสุดท้ายนะครับเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ออกมาได้ไม่นานนะครับวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวผมแนะนำให้ฟังสำหรับเกมนี้นะครับเราจะมีตัวละครหนึ่งตัวซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเอกของเรานี่มีหัวใจนะครับซึ่งเป็นหลอดเลือดของเรานะครับแล้วก็มีอาวุธมีไอเทมมีเพชรล่างสุดเนี่ยครับสำคัญครับคือจังหวะที่หัวใจเต้นตึบเนี่ยเราเดินได้ตามจังหวะนี้เท่านั้นนะครับซึ่งแต่ละด่านก็จะมีเพลงที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆลองกดด้วยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ถ้ากดไม่ตรงมันจะไม่เดินนะครับแบบนี้มันจะขึ้นคำว่ามิสเห็นไหมครับอย่างนี้คือเดินไม่ได้นะนี่ผมกดแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาเล่นเกมนี้กันดูดีกว่าครับว่าจะสนุกแค่ไหน Channel ของผมนะครับก็เกือบจะครบ100คนแล้วนะครับที่มีผู้ติดตามทั้งหมดนะครับหรือ Subscriber นั่นเองขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับถ้าถึง100เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมมาฉลองกันแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะครับแชร์ให้เพื่อนๆดูบ้างก็ได้นะครับสนุกนะครับจะได้แนะนำเกมใหม่ๆให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้จักมากขึ้นนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แนะนำเพื่อนๆด้วยขอบคุณมากครับล่วงหน้าเลยนะครับเอาล่ะเริ่มเกมกันดีกว่าครับทุกครั้งที่ตายจะต้องมาเริ่มใหม่ที่โซน1ครับลงไปเลยนี่ครับเพลงของโซนแรกก็จะแบบว่าจังหวะช้านิดนึงนะครับฮึดฮึดโจผมว่าแรปเอกน่าจะเล่นเกมนี้คล่องนะครับแล้วก็การบังคับไม่ยากเลยครับคือใช้แค่ซ้ายขวาขึ้นลงนะครับตอนนี้เลือดผมหายไปครึ่งนึงแล้วมอนสเตอร์แต่ละตัวนะครับจะมีการโจมตีที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เล่นเนี่ยต้องดูมอนสเตอร์ด้วยอย่างตัวเยลลี่เมื่อกี้เนี่ยหรือเราเรียกว่าโปลิงแล้วกันนะครับไม่สามารถตีจากด้านบนและล่างได้เพราะเราจะถูกมันโจมตีกลับนะครับแต่ถ้าสมมติตีจากด้านข้างก็จะฆ่าได้ง่ายขึ้นครับและเกมนี้ยังมีไอเทมที่จะช่วยให้เราผ่านด่านได้อย่างนี้ผมได้ระเบิดมาเห็นไหมเอ่ยกดลงกับซ้ายมันก็จะสามารถใช้ไอเทมนี้ได้ครับเพชรนี่สำคัญมากเนี่ยครับต้องเข้าจากด้านข้างถ้าเข้าด้านบนหรือล่างเราจะตายเนี่ยเห็นไหมต้องไล่ฟันจากด้านข้างแบบนี้ครับจะมีของซ่อนที่กำแพงเราก็ต้องคอยเหลือบตาไปดูนะครับกำแพงสามารถขุดได้ด้วยลุยกันต่อครับมีของนี่อาวุธแส้ครับแส้ก็จะทำให้สามารถโจมตีระยะไกลได้เป็นไอเทมที่ดีมากแบบนี้ลิงก่อหัวตลอดโยโจโจแรปเอกผมเป็นตันแรปหน้าใหม่หีบนี้เปิดไม่ได้ครับต้องใช้กุญแจตอนนี้เจอบอสครับเรียบร้อยครับโดนบอสฆ่าไปแบบนี้นะครับคือวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะครับวันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะแพ้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าตายจะไปเกิดที่ไหนนะฮะก็เกิดที่ล็อบบี้ครับเริ่มใหม่ครั้งที่2คราวนี้จริงแล้วนะฮะอยากให้ดูว่าตัวอย่างการเล่นที่ดีนะครับเล่นยังไงเมื่อกี้นี้แค่แบบให้ดูตัวอย่างที่ไม่ดีก่อนมึงดาบใหญ่นี่จะโจมตี3ช่องนะครับแล้วก็พื้นที่เป็นสีๆเนี่ยมันคือการที่เราฆ่าศัตรูได้นะครับแล้วก็กดถูกจังหวะตลอดมันจะเป็นโบนัสในการได้เงินเพิ่มคูณ2ลืมไปโดนไปครับเมื่อกี้พลาดห้ามเข้าข้างบนต้องเข้าข้างข้างตื่น
ตื่นต้องใจเย็นๆนะครับโอ้ยเรียบร้อยวัยรุ่นลงมาที่ด่าน2ครับเพลงก็จะเร็วขึ้นด้วยนะฮะสังเกตดูดีๆแซดรูปปั้นนี่นะครับดีมากทำให้เราเห็นไอเทมทุกอย่างที่อยู่ในฉากนะครับได้ดาบที่ดีกว่ามาเราก็ต้องเก็บครับดาบนี้จะฟันได้ยาวนะครับฟันได้ไกลแล้วก็แรงด้วยนะครับประเด็นเวทมนต์โโคตรโหดอ่ะพอตัวใหญ่แล้วจะโจมตีแรงมากนะครับลงไปด่าน3เลยเร็วขึ้นอีกโอ้ยอย่าเพิ่งตายไอ้เหี้ยแม่งโดนก่อหัวฮาจิขอไปซื้อของก่อนนะฮะเกมนี้สามารถอัปเกรดตัวละครได้ด้วยนะครับซึ่งอัปเกรดจากการที่เราได้เพชรในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมาใช้กับฉากที่ล็อบบี้นะครับตั้งเป้าว่าวันนี้จะไปถึงด่าน5นะครับผมยังไม่เคยไปถึงมาก่อนเป็นกำลังใจให้ด้วยฮะกับ DJ นัทปิ่นโตครับอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยลุยไปเลยเจอลิงนะไม่ดีเลยระเบิดไปแดกไปตุ้มโอ้ยหัวกะโหลกแม่งจำไม่ได้สักทีว่าหัวกะโหลกมันโจมตีเรายังไงนะไหลลิงเนี่ยดิเกลียดมันจริงว่ะแย่แล้วครับหัวใจเหลือแค่หลอดครึ่งต้องรีบหาร้านค้าเพื่อซื้อหัวใจนะครับโอ้โอ้ทำไมอ่อนแบบนี้ฮะเสียชื่อหมดทำไมโย่โอ้โอ้โอมึงออนหัดจริงๆครับและเพิ่งผ่านด่านแรกครับแต่ว่าเลือดหายไปหมดแล้วไม่ไหวจริงสงสัยผมจะไม่เหมาะกับเกมแบบนี้นะเฮ้ยของหนักว่ะตัวนี้เป็นผีนะถ้าเราหันหลังเฮ้ยเย้ระเบิดเกือบโดนเฮ้ยมีเวทน้ำแข็งว่ะชีวิตเราจะดีขึ้นแน่นอนฮะเอาล่ะโอ้เฮ้ยเจอทางลงแล้วผมเมื่อกี้น่าจะแวะซื้อ
ียนลิงอ่ะฉันเกลียดลิงเพลงเร็วขึ้นจะเริ่มแบบสนุกขึ้นฮะโอ้ลืมใช้เวทมนต์มากลับไปล็อบบี้ก่อนครับซื้อของก่อนเดี๋ยวตาหน้ารอบสุดท้ายครับแค่ไหนแค่นั้นเลยจะถึงไหมเนาะด่าน5ความสนุกของเกมนี้ก็อยู่ที่ว่าได้กดตามจังหวะนะครับแล้วก็ต้องใช้ความคิดไปด้วยแล้วก็พอเราตายมันสามารถแบบทำให้เราอยากจะกลับไปแก้แค้นนะครับแข่งกับตัวเองนะครับเกมนี้สำหรับแนวฮาร์ดคอร์นิดนึงนั่นไงกินเลือดได้ไอเทมเพิ่มเลือดมานะครับตกไปไหนเอ่ยเวนตกมาเจอข้างข้าวทองนะครับบอสเรียบร้อยข้างบนเจอร้านขายของครับมีเงินแค่นี้เองอ่ะซื้อแผ่นที่แล้วกันตึบ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 โจโจได้เลือดมาแล้วตึบ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 ตัวนี้ต้องลอกนะพี่นิ่งถึงจะเดินตามเราเพชรแห่เยี่ยมเหมือนบอสจะอยู่ข้างล่างนี่ครับเยี่ยมนี่ฮะแช่แข็งซะโอ้ยมอนเยอะมากตายโชคดีที่มีระเบิดนะครับตอนนี้เราสามารถลงมาที่น่าจะด่าน4นะถ้าผมจำไม่ผิดเออ3เอาเว้ยรอบนี้มีสิทธิ์เว้ยแถมเจอร้านขายของด้วยซื้ออะไรไม่ได้เลยอ่ะซื้อหมวกแล้วกันอย่าหนีดิโอ้โอ้ยเฮียควรตีนมากครับเดินมาเจอกับดักเซ็งสุดพี่จะบ้าโหดจริงๆว่ะตอนนี้นะครับเครียดกว่าเล่นฟอร์เรสนะฮะปรับจังหวะให้ช้าลงก่อนเมื่อกี้ยังติดจากการกดเร็วอยู่นะครับตึก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 โป๊ะตึกโป๊ะตึก1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ต้องคอยนับไม่งั้นจังหวะเพี้ยนมาลงเลยดีกว่าเลือดเหลือครึ่งเดียวครับตอนนี้ร้านขายของก่อนทางที่มานี่ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่เอาเว้ยกินชีสก่อนเลือดเหลือครึ่งเดียวตายที่ด่าน3ทีเลยป่ะโอ้โหขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ดีไหมไม่ได้ดิวะอย่างน้อยต้องเป็นด่าน4ได้ป่ะทีอย่างเงี้ยเสือกมาร้านขายของเนี่ยเมื่อกี้หาไม่เจอ
ทำไมครับอ๋อเห็นแล้วมันจะยกแขนทีนึงก่อนเมื่อกี้เนี้ยก่อนมันจะตีเราอ่ะมันจะไม่พลาดแน่นอนฮะโจ้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 ตรงดีตรงดีเปิดไหมล่ะลงเลยครับไม่อยากเสี่ยงมากโอ้ยเนี่ยผีเขียวนี่แม่งตีแรงว่ะระเบิดสามารถเลยวะโอเคจะได้ยินเสียงตัวใหญ่ครับตัวระเบิดตัวเองตายเอาละครับและนี่คือความสุขสนานของเกม Grip of the Neko Dancer เพื่อนๆอาจจะงงว่าทำไมมึงจบอย่างนี้คือเล่นไม่ผ่านครับก็เลยขอจบไว้เท่านี้นะครับก็เป็นการแนะนำเกมไว้แล้วกันครับว่าสนุกยังไงเล่นยังไงน่าสนใจยังไงราคานะครับ 14.99 ดอลก็ประมาณ400กว่าบาทถือว่าราคาแรงพอสมควรนะครับแต่ว่าผมไปอ่านรีวิวแล้วเขาให้คะแนนเยอะผมก็เลยลองซื้อมาเล่นดูนะครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเล่นก็ลองดูได้ครับสนุกดีผมคิดว่ามันก็ฆ่าเวลาให้เพลินๆแล้วก็อย่างที่เห็นครับมันไม่หมูเพราะฉะนั้นก็ท้าทายพอสมควรสำหรับฮาร์ดคอร์เกมเมอร์วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมถ้าชื่นชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับUsing a fully charged rebellion drive more brake and leverage